วัสดีครับมาพบกับไซบีชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพานำของเล่นจากกระดาษเนาะนี่หน้าตาจะประมาณนี้ครับเหมือนอะไรเอ่ยมันคือนกกระดาษนี่แหละครับสามารถขยับปีกได้เลยเห็นไหมครับแบบนี้เลยมันก็จะสมจริงเห็นไหมครับเหมือนมันกับว่ามันจะบินเองได้อย่างเงี้ยครับนะครับวิธีทำง่ายมากเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับทำไปทีละขั้นตอนเลยกระดาษที่ผมใช้นะครับทีนี้ผมจะใช้เป็นอันนี้วางไว้ตรงนี้เนาะเราจะใช้เป็นกระดาษนะครับผมใช้ขนาดประมาณ15คูณ15เซนนะครับแต่เราจะไม่ใช้ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราจะแบ่งครึ่งเริ่มจากแบ่งครึ่งก่อนเลยเราใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับปุ๊บรีดแบบนี้นะครับเราใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับที่เหลือผมไม่ใช้ผมจะฉีกออกเนาะแบบนี้นะครับเราใช้แค่นี้คนไหนที่ได้แบบนี้แล้วนะครับให้พับครึ่งครับพับครึ่งทางยาวพับครึ่งทางยาวแบบนี้นะครับรีดให้เรียบครับใหญ่ที่ได้อย่างนี้ละเคลี่ยออกมาครับแล้วก็พับเหมือนหัวจรวดเลยครับพับซ้ายขวาเข้าหาตรงกลางครับเป็นหัวแหลมแบบนี้นะครับชึบอีกฝั่งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับอีกฝั่งนี้นะครับทำเช่นเดียวกันพับซ้ายพับขวาเข้ามานะครับขั้นตอนต่อไปให้พับเข้าหากันครับรีดให้เรียบนะครับต่อมานะครับเราจะพับนี่คือปีกของนกเรานะครับเราจะพับเข้าหากันแบบนี้ปึ๊บนะครับแต่ตัวนี้อย่าเพิ่งกดนะครับให้เหลือโป่งๆไว้แล้วก็จัดทรงหน่อยครับเอานิ้วยัดเข้าไปก็ได้นะแล้วก็นิ้วโป่งกดนะครับแล้วก็กดด้านข้างอย่างนี้ครับจิกด้านข้างให้ท้องมันเป็นแบนแล้วก็นิ้วกดลงไปแบบนี้ครับให้มันโค้งๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆให้ได้ทรงนี้นะครับให้มันได้ทรงนี้นะปึ๊บโดยเฉพาะสังเกตตัวนี้จะเป็นเหมือนช่องนี้นะครับต่อมานะครับปีกมันยังชันอยู่ให้เราพับลงมาครับพับแบบนี้ทั้งสองฝั่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาจจะทรงมันหน่อยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะเสร็จแล้วนะครับเราได้นกกระดาษมาแล้วนะครับวิธีเล่นนะครับใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หรือนิ้วไหนก็ได้ที่เราถนัดนะครับจับไว้แบบนี้นะครับแล้วก็แค่กดเข้าหากันครับเห็นไหมเพียงเท่านี้เราก็จะได้นกกระดาษแล้วนี่มี2ตัวทำหลายๆสีนะครับเห็นไหมครับจับอย่างนี้นะครับแล้วก็เล่นเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสามารถทำเล่นกันได้นะครับเป็นของเล่นที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับสำหรับคนไหนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กด Subscribe ให้กับช่องสาย AB Channel กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอในทุกๆวันนะครับเหมือนเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย